ไว้ใครจะต้านเมื่อเวทีประกวดระดับ World Class จะจัดที่ไทยในเดือนมิถุนายนนี้มหาเศรษฐีบาร์บี้เมืองไทยคุณสุมณีคุณะเกษมประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กองประกวดมิสเตอร์ National Universe 2023เป็นประธานในงานแถลงข่าวเมื่อค่ำวันนี้ที่บาร์มิลานโน at Amari Watergate Bangkok โดยเวที Mr. National Universe นั้นจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้โดยถือเป็นเวทีระดับ World Class ของโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโดยปีนี้ทางกองประกวดชูนโยบายดึงตัวเขาประกวดกว่า30ประเทศเป็นตัวแทนในแคมเปญไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนกรรมการก็ขอพูดแต่ professional ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวก็ไม่เข้าขอเข้าไปก้าวไก่นะคะก็ตั้งวันที่19ถึง21นะคะ27ค่ะก็อยากจะนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมารวมกันให้กำลังใจนะคะทั้งหมดพวกเรากันเองนะคะกับทางชาติด้วยนะคะก็อยากจะฝากทั้งพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะสำหรับการจัดการประกวดครั้งที่5ของ Mr. National Universe นะคะอยากฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าปีนี้เราเก็บตัวที่ประเทศไทยวันที่19ถึง27มิถุนายนนี้ที่ Amari Watergate Amari ดอนเมืองแล้วก็ Chama Lake View อโศกพร้อมกิจกรรมมากมายนะคะอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เข้าประกวดทั้ง26ประเทศด้วยปีที่แล้วดีมากดีจนปีนี้ไม่กล้าคาดหวังเลยว่าจะดีเท่าปีที่แล้วมั้ยเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่ค่ะอยากเกณฑ์การคัดเลือกปีนี้จะดูเดือดกว่าเดิมไหมคะดูเดือดนะคะจริงๆคนจะไปโฟกัสที่รอบตัดสินแต่จะบอกว่ารอบเก็บตัวเนี่ยคะแนน 70% ส่วนรอบตัดสินนะคะแนนแค่ 30% เองค่ะอย่างมาดามนาเดียเห็นบอกว่าปีที่แล้วตอนที่เราขึ้นมอบรางวัล Popular Vote ก็กลายเป็นไวรัลที่ดังไปถึงปากีเลยถือว่าประสบความสำเร็จในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดเป็นปีนี้ยังไงบ้างคะค่ะปีนี้นะคะเดียมองว่าประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศที่เปิดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวว่ามีนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างมากนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเดียอยากจะให้เกิดการโปรโมทนะคะจากเวที Mr. National Thailand นะคะ2023เนี่ยให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยได้มีส่วนนะคะร่วมในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะเห็นศักยภาพนะคะของเวทีในเมืองไทยและก็เอาไปโปรโมทที่ประเทศเขาอีกทีนึงนะคะคือปีนี้เดียนะคะก็เข้ามาอยู่ในวงการสกินแคร์แล้วก็ซัพพลายเมนต์นะคะซึ่งเดียก็จะผลักดันสินค้าของเดียเองแล้วก็เวทีนะคะนำเอาน้องๆเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนดิ้งแล้วก็นำไปออกสื่อตามต่างประเทศด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการขยายการสื่อให้กับชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยเองนะคะได้รับรู้ถึงเวทีอันนี้นะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าปีที่แล้วมันประสบความสำเร็จมากด้วยว่าผู้ชนะเนี่ยเป็นคนเวียดนามแล้วก็หลังจากกลับประเทศไปก็เป็นดาราคนหนึ่งเลยซึ่งตอนนี้ก็มีงานทุกวันก็ถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศในระดับการประกวดผู้ชายที่มีงานทำทุกวันตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งจนวันนี้ก็ยังทำงานทุกวันอยู่ใช่ค่ะปีนี้มี26ประเทศอย่างที่บอกนะคะต้องฝากทุกคนเลยนะคะน่าติดตามมากเลยค่ะปีนี้แบบแล้วก็อยากเดิมไหมปีนี้เพราะปีที่แล้วหล่อมากปีนี้ก็ต้องเอาหล่อก่อนเนาะไม่หล่อเนาะผู้ชายเนาะถ้าไม่หล่อใครจะมองใช่ไหมแต่เวนี้ได้ผลงานทุกเวนะคะจะบอกว่าไม่ได้เพ่นนานไม่ได้นะคะเด็กเวนี้ติดแบรนดิ้งทุกแบรนด์ค่ะเราอยากให้มาดามนาเดียฝากหน่อยแล้วกันนะคะค่ะยินดีค่ะในเรื่องของการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นบิสเนสแล้วก็เวทีนะคะยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่ค่ะจับตาดูดีๆนะคะปีนี้เรามีเซอร์ไพรส์ใช่เซอร์ไพรส์แบบใหญ่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วก็รอบไฟนอลนะคะ27มิถุนายนที่แกรนด์บอลรูมอมารีวอเตอร์เกตชั้น5นะคะฝากด้วย